ราชวงศ์ร้านช้างล่มขาวราชวงศ์ร้านช้างล่มขาวหรือราชวงศ์ลาวเป็นราชวงศ์ที่ปกครองพระราชอาณาจักรลาวระหว่างพ.ศ. 2447ถึง2518ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ยุคใหม่คือพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ลาวในโบราณคือขุนลอในพ.ศ. 2518ขบวนการประเทศลาวนำโดยเจ้าสุภานุวงศ์ได้ล้มล้างรัฐบาลของพระราชอาณาจักรลาวจับกุมสมาชิกราชวงศ์ไปเข้าค่ายสัมมนาและพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีมกุฎราชกุมารและพระเชษฐาของพระเจ้าแผ่นดินได้สวรรคตและสิ้นพระชนม์ในค่ายสัมมนาต่อมาพ.ศ. 2523เจ้าสุริวงศ์สว่างกลายเป็นประมุขราชวงศ์ปัจจุบันสมาชิกราชวงศ์ราวส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส